は、まあ、あの一番良かった、点ですね。ก็ดับแรกก็เราสามารถเก็บชัยชนะในนัดวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับまああとあのムアントンも、まあ、非常に質の高いサッカーやってるので、まあ、我々も同じように、タイリーグの中でそういう質の高いサッカーをしててでその2チームが戦う中、まあ、本当に、かなり、レベルの高いサッカーをあの皆さんに 見せられてで最後勝つことができたというのかことは非常に良かったと思います。แน่นอนครับเราเล่นกับเมืองทองนะครับแล้วเราเมืองทองก็มีเป็นฟุตบอลที่มีเลเวลที่สูงนะครับเราก็เป็นฟุตบอลที่เลเวลสูงด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นในวันนี้สามารถเหมือนแสดงเกมให้เห็นให้แฟนสนุกกับเกมนะครับในวันนี้ว่าฟุตบอลไทยมีการเล่นที่มีคุณภาพทั้งสองทีมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่ว่าเราได้เก็บชัยชนะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมเรานะครับมองเรื่องของวันนี้ครับプレーシングはプレーシングしたから得点にしましたからその1点目に関してはどう思いますか。あもうちょっとあの具体的なプレーちょっと忘れてしまったのでわかんないですけども、まああのまあ、我々前からプレッシャーかけてボールを奪うという形っていうのはもう徹底して、もう昨シーズンからやってるのでそこその形でやっぱ得点取れたってことは非常に良かったと思います。ก็ถ้าพูดถึงรายละเอียดเกมโค้ชอาจจะจำไม่ค่อยได้นะว่าจังหวะที่เราได้ประตูแรกแต่ว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเล่นไฮเพรสมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วเพราะพอในฤดูกาลนี้เราก็เล่นไฮเพรสเหมือนที่เราเล่นมานะครับก็เหมือนก็ทำตามที่เราได้เล่นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับมองก็ขอบใจดีครับเพราะว่าหรือว่าบุรีรัมย์ก็ถือว่าชนะในส่วนของไบโอมอฟฟี่ได้マリオのムントンの監督石さんの体制の時にもうまず負けなかったんでずっと勝ってるのでその点はどう思いますか。なんか監督と監督同士なんか戦い方とかで今まで負けてないので石さん。あ僕らが負けてたってことですか。そうですね。ああ全然それも自分も全然意識しなかったので、まあ、全くそういうの関係なく、まあ、一試合一試合勝ちたいなと思ってこれもねเราจะเจอกับมาริโอหรือเจออะไรก็แล้วแต่แล้วว่าเป็นสถิติแล้วก็แต่โค้ชมองว่าเกมต่อเกมมากกว่าไม่สำคัญว่าจะเป็นผู้จัดการทีมไหนนะครับไม่เกี่ยวไม่ได้คิดตรงนี้นะครับมาเนี่ยどのチームとどのクラブと対戦してもなんか例えば前のシーズンまで勝てなかったのが勝てるとかなんかあんまり僕はチームも変わるし関係ないと思ってるのでとにかく一試合一試合勝つための準備をしているだけです。อย่างยกตัวอย่างสมมติว่าอย่างปีที่แล้วเราไม่สามารถชนะทีมนี้แต่ว่าปีนี้เราต้องการชนะหรือว่าอะไรไม่ได้คิดถึงแบบเรื่องที่ผ่านมาแล้วโค้ชจะมองว่าเกมต่อเกมนะครับมองในอนาคตมากกว่าเรื่องที่ผ่านไปว่าเฮ้ยเคยแพ้มาต้องเอาชนะในเกมปีนี้หรือว่าอะไรไม่ได้คิดมองนั้นครับมองเรื่องของการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับถือว่าตรงนี้ถือว่าอยู่ว่าทีมอยู่เส้นทางนอกจากนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของเป้าหมายあともうスキーのステージも降格しました。まあ、また三冠のことを続けてやるでしょうかって。はい、その目標をやっぱ今シーズンは掲げているので、そこを狙いに行きたいというふうには思ってます。ก็คิดตามที่เราตั้งเป้าหมายนะครับว่าพอจากวันนี้เราเข้ารอบต่อไปเนี่ยจากนี้ไปแล้วก็มองถึงสามถ้วยที่เราต้องการคว้าเหมือนเดิมครับ。4คนที่กลับจากไนเตอร์なんか4人レーサー戻ってきたの選手たちなんか変化のことなんかはっきり見えることは何でしょうか。まあ、今回帰ってきた時にはそんなに大きな変化は感じなかったんですけども、まあ、前回行った時にはやっぱり、判断の部分とプレーのスピードというのは速くなったと思いましたね。ครั้งที่2หลังจาก4คนที่กลับมาเลสเตอร์โค้ชอาจจะไม่ค่อยมองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากแต่ครั้งแรกที่ไปเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนไม่เลยว่าการตัดสินใจนะครับแล้วก็สปีดในการเล่นฟุตบอลจากครั้งแรกเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับที่โจเลยขอบคุณครับWe'll be right back.